สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียโรมเนสโตอีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขซึ่งตอนต่อไปนี้นะคะเราก็คงจะได้มาย้อนดูเส้นทางการเดินเข้าสู่อำนาจความเป็นฮ่องเต้หรืออำนาจสูงสุดในแผ่นดินจนบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นถึง3ก๊กของบุคคล3คนซึ่งจะขอเริ่มต้นที่โจโฉเหมือนเดิมนะคะโจโฉถ้าเปรียบเทียบก็เสมือนกับลูกคนใหญ่คนโตระดับท้องถิ่นแล้วก็มีเส้นมีสายอยู่ในวังเพราะว่าบิดาของโจโฉนั้นเป็นบุคคลธรรมของขันทีใหญ่หรือหัวหน้าขันทีนะคะซึ่งบิดาของโจโฉก็คือโจโกและการใช้แซ่ก็ใช้แซ่ตามขันทีผู้นั้นด้วยคือสมัยก่อนนะคะขันทีเนี่ยไม่มีบุตรแล้วเขาก็อยากจะเลี้ยงดูบุตรซึ่งมีอิทธิพลในระดับท้องถิ่นในว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของการทำการค้าที่สะดวกแล้วก็ส่งเงินอย่างเสมอต้นเสมอปลายก็คือเรียกว่าส่งรายเดือนก็จะทำให้ขันทีนั้นมั่งคั่งใครมีอำนาจมากก็จะได้บุตรบุญธรรมที่มีอำนาจบางคนก็จะมีบุตรบุญธรรมเป็นถึงแม่ทัพก็มีและสมัยก่อนนั้นใครก็ตามที่ส่งเสริมในเรื่องของการรับราชการหรือให้เส้นให้สายในการรับราชการก็จะเรียกว่าเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันดังนั้นในภาพยนตร์เราจะเห็นว่าคนนี้เป็นศิษย์ของคนนั้นคนนั้นเป็นอาจารย์ของคนนี้หรือขันทีมีบุตรบุญธรรมถึง10กว่าคนยกตัวอย่างเช่นเฉาหัวฉุนขันทีใหญ่ในสมัยราชวงศ์หมิงที่มีบุตรบุญธรรมถึง13คนนั่นแสดงถึงความมีอำนาจอย่างยิ่งในราชสำนักดังนั้นโจโฉก็เป็นคนที่มีเส้นมีสายคนหนึ่งและถ้าถือว่ามีเส้นสายก็คือได้ร่ำเรียนสูงกว่าคนอื่นในวัยเด็กโจโฉเป็นบุคคลที่มีความซุกซนกรอกกลิ้งไม่ค่อยขยันเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่ขยันเรียนก็ต้องเกเรได้เรื่องได้ราวเหมือนโจโฉนะคะเพราะว่าโจโฉนั้นมีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศจริงๆในครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นกับเพื่อนนะเพื่อนของเขาที่เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเลยก็คืออ้วนเซี่ยวนะเล่นอะไรกันนี่แหละค่ะแล้วก็อ้วนเซี่ยวก็ไปติดอยู่ในซอกซึ่งเป็นหนามไม่สามารถจะออกมาได้โจโฉก็สามารถเอาอ้วนเซี่ยวออกมาได้ด้วยการตะโกนบอกว่าตำรวจมาแล้วอ้วนเซี่ยวก็กระโจนออกมาได้อันนี้คือความซนและความกลิ้งกรอกและความเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วัยเยาว์โจโฉได้ร่ำเรียนสูงสุดถ้าเปรียบเทียบก็คือร่ำเรียนในด้านการทหารและเมื่อเข้ารับราชการก็ใช้เส้นสายเช่นเดียวกันก็เป็นใหญ่ในพระนครเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบก็เสมือนหนึ่งควบคุมดูแลรักษาการในยามค่ำคืนการเข้าออกประตูวังและรักษากฎโดยเคร่งครัดเมื่อมีคำสั่งออกมายกตัวอย่างเช่นเมื่อมีคำสั่งห้ามออกในยามวิกาลโจโฉก็จะถือคำสั่งนั้นโดยเคร่งครัดมีบุคคลผู้หนึ่งผู้ซึ่งมีอำนาจมากเป็นคนสนิทของขันทีเมาไม้ในยามวิกาลยังถูกเคี่ยนตีเป็นที่เรื่องลือว่าต่อให้มีอิทธิพลแค่ไหนก็ไม่เท่าโจโฉทั้งนี้โจโฉเป็นคนที่มีเส้นใหญ่มาตั้งแต่เริ่มรับราชการเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยทีเดียวก็ถือว่าเป็นคนมีเส้นดังนั้นเส้นทางก้าวสู่อำนาจแล้วเท่ากับโจโฉมีบารมีมาในชั้นต้นอยู่แล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยส่วนตัวของโจโฉเองที่จะรวบรวมกำลังหรือว่าเอาใจลูกน้องหรือบริหารจัดการกองทัพให้มีประสิทธิภาพในเวลาต่อมาค่ะ